เอามาถึงเรื่องของไม่รู้ว่าโมโหหิวหรือว่าเป็นความใจร้อนนะคะเพราะว่าไม่เข้าใครออกใครเวลาหิวอาจจะมีอารมณ์ไม่ดีบ้างนะคะก็คือเป็นเรื่องของร้านยำแห่งหนึ่งที่จังหวัดชุมพรคือเรื่องอย่างนี้ค่ะลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าสาวเป็นลูกค้าประจำชอบทานยำก็มาซื้อของร้านนี้ประจำแต่ว่าวันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็คือเมื่อคืนนี้แหละค่ะก็สั่งของเสร็จปุ๊บเนี่ยพูดจาอาจจะไม่เข้าหูกันเสร็จปุ๊บนะคะก็ทำให้แม่ค้านั้นเนี่ยคือโกรธเพราะว่าทางลูกค้ามาด่าเขาถึงบุพการีก็เลยสาดน้ำร้อนเข้าใส่พอสาดน้ำร้อนเข้าใส่เสร็จปุ๊บแฟนที่เป็นของลูกค้าเนี่ยก็โมโหสิคะมาทำร้ายนะคะแฟนสาวของตัวเองก็ลุมสกรรมพังร้านหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปแจ้งความพอแจ้งความเสร็จเรื่องไม่จบค่ะเพราะว่าลูกค้ากลับมาพังร้านอีกนะคะกลับมาอีกรอบนึงใช่ค่ะเรื่องนี้ซับซ้อนมากเลยนะคะไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะนะคะเหตุเกิดขึ้นประมาณ 2:30 นที่ผ่านมาตำรวจสภ.เมืองชุมพรนะคะรับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทนะคะจากนางจารุณีหาวหานอายุ34ปีเป็นชาวตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพรซึ่งเป็นแม่ค้าร้านอาหารประเภทยำชื่อว่าเขียวยำค่ะนะคะเธอก็เปิดร้านขายอาหารเฉพาะช่วงเย็นที่ถนนคนเดินที่สายกรมหลวงโดยระบุบอกว่ามีลูกค้าเนี่ยมาพังร้านจนได้รับความเสียหายซึ่งขณะที่นางจารุณีกำลังแจ้งความอยู่ปรากฏว่าก็มีนางสาวอมรวรรณอินทรประดิษฐ์อายุ21ปีเป็นชาวตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรคู่กรณีนะคะเข้าแจ้งความเอาผิดกับนางจารุณีแม่ค้าร้านยำนี่แหละค่ะที่ใช้น้ำร้อนเนี่ยสาดจนได้รับบาดเจ็บนะคะที่บริเวณสะโพกแล้วก็คนขานายเอกชัยนิ่มน้อยเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเป็นแฟนสาวของนางสาวอมรวรรณก็แจ้งบอกว่าตนพร้อมกับแฟนเนี่ยคืออย่างนี้ขับรถเนี่ยนะคะรถนี้นะคะมาสั่งยำที่ร้านเขียวแฟนของตนเนี่ยก็ลงจากรถเพื่อที่จะไปสั่งอาหารซึ่งตัวเองก็นั่งรออยู่ในรถไม่นานปรากฏว่าได้ยินเสียงแฟนเนี่ยทะเลาะเอะอะโวยวายกันก็เลยเรียกแฟนกลับมาขึ้นมาบนรถซะนะแต่ว่าเจ้าของร้านยำเดินตามมาค่ะแล้วก็น้ำร้อนเนี่ยสาดเข้าใส่แฟนของตัวเองถูกรถด้วยนะคะก็เลยลงมาจากรถแล้วก็ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทก่อนที่จะแยกย้ายกันไปจากนั้นก็พาแฟนเนี่ยไปหาหมอแล้วก็มาแจ้งความก็เลยมาเจอกับคู่กรณีขณะที่คู่กรณีคือนางจารุณีแม่ค้าร้านยำก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากมีเรื่องนะคะเพราะว่าต้องการทำมาหากินแล้วก็ลูกค้าคนนี้จริงๆเป็นลูกค้าประจำด้วยนะคะแต่ว่าคือด้วยความที่ระงับสติอารมณ์ไม่อยู่เพราะว่าลูกค้าคนนี้เธอมาสั่งยำแล้วก็พูดจาไม่ค่อยดีบอกว่าให้ใส่ของลงไปเยอะๆแล้วให้คิดเงินเพิ่มด้วยมีเงินจ่ายซึ่งตนก็รับออเดอร์เสร็จก็ทำตามคิวแต่ว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยต้องรออีก2คิวแต่กลับเอะอะโวยวายตนก็เลยพยายามชี้แจงแต่ว่าก็ไม่เป็นผลค่ะซึ่งก็บอกว่าถ้ารอไม่ไหวเนี่ยก็กลับไปรอที่รถนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาให้แฟนเนี่ยเอายำไปส่งให้ที่รถแต่ลูกค้ารายนี้ปรากฏว่าไม่พอใจด่าทอโทรด้วยคำหยาบคายขณะที่ลูกค้าเนี่ยก็เดินขึ้นรถไปแต่ก็ยังหันมาด่าบุพการีพอถึงจังหวะนี้แหละค่ะทนไม่ไหวด่าพ่อแม่เลยก็เลยเอาน้ำซุปนะคะซึ่งเธอบอกว่าไม่ร้อนมากไม่ร้อนน้ำซุปที่เวลาทำน้ำยำนั่นแหละใช่ไม่ใช่น้ำเดือดลูกผักนะนะคะไม่รู้ร้อนแค่ไหนล่ะเธอบอกไม่ร้อนสาดเข้าไปด้วยอารมณ์ที่ขาดสติจริงต่อมาแฟนของลูกค้าเนี่ยยังมาลงมาจากรถแล้วก็มาด่าต่อว่าเธอจนกระทั่งมีปากเสียงแล้วก็พังร้านขายของไม่ได้สิคะพอพังร้านเสร็จปุ๊บก็เลยมาแจ้งความแล้วก็เป็นเรื่องพอหลังจากที่บันทึกแจ้งความแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับโดยนางจารุณีเนี่ยก็กลับมาที่ร้านมาเก็บของแต่ในขณะที่กำลังเก็บของอยู่นั้นปรากฏว่ามีคู่กรณีฝ่ายตรงกันข้าม30คนค่ะบุกเข้ามาที่ร้านอีกแล้วก็มารุมทำร้ายเธอและสามีจนได้รับบาดเจ็บจนกระทั่งแยกย้ายไปอีกรอบ2เธอก็ต้องไปที่โรงพักไปแจ้งความอีกครั้งที่2ค่ะ30คนอันนี้มาตะลุมบอลรอบที่2แล้วนะคะก็เละกันชุลมุนวุ่นวายสมกับเป็นร้านยำจริงๆนะคะก็อารมณ์ชั่ววูบนะคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยทีเดียวค่ะ